ครับผมวันนี้เราจะพามาทำการขยายพันธุ์เฟิร์นสะใบนางกันนะครับซึ่งเป็นต้นเฟิร์นที่ปลูกง่ายราคาค่อนข้างสูงแล้วก็มีลักษณะที่ค่อนข้างสวยนะครับสามารถปลูกเป็นไม้ใบเสริมความสวยงามในบ้านได้เป็นอย่างดีรวมถึงเลี้ยงง่ายโตไวอีกต่างหากนะครับจะมีการขั้นตอนการปลูกหรือว่าขยายพันธุ์ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับครับเรามาขยายพันธุ์เฟิร์นสะใบนางด้วยวิธีการแบ่งกอนะครับผ่ากอเพื่อขยายพันธุ์นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คืออย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็คือต้นเฟิร์นสะใบนางที่เป็นต้นแม่ที่เราต้องการขยายพันธุ์นะครับส่วนที่2กระถางที่เราจะใช้ในการขยายพันธุ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นกระถางที่ใช้ได้นะครับหรือว่ายิ่งกระถางยิ่งรูเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าเฟิร์นพวกนี้จะมีการแทงหน่อออกมาเรื่อยๆตรงข้างกระถางด้วยนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นพวกขุยมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวสับนะครับที่ใช้ในการขยายพันธุ์หรือว่าจะเป็นดินปลูกก็ได้นะครับต่อจากนั้นก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการชำแหละกอเขานั่นก็คือมีดหรือว่ากรรไกรก็ได้คัตเตอร์ก็ได้นะได้หมดเลยนะครับมาขั้นตอนแรกเลยเราก็จะทำการเอาเจ้ากระถางเนี้ยชำแหละออกก่อนจากกอนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนจากเหมือนรื้อกระถางเขานั่นแหละครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดกระถางยิ่งรูเยอะเขาก็จะออกใบออกกอข้างล่างได้นะครับแตกขยายพันธุ์ข้างล่างให้ได้นะครับขั้นตอนแรกเราก็เอาต้นออกจากกระถางก่อนนะครับจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับเราก็มารื้อดูว่าเขาสามารถแบ่งได้กี่กอมีกอรื้อดินรื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัดแต่งได้เลยเพราะเฟิร์นพวกนี้ชอบที่ชื้นปลูกขึ้นง่ายแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับนี่ก็หลักร้อย200เลยนะครับกอนี้เราตั้งใจจะแบ่งเป็น2กระถางนะครับเราก็จะหาจุดกึ่งกลางระหว่างกอเนาะเพื่อผ่าเขาไปเลยเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวเราจะผ่ากลางกอไปเลยนะครับบางใบเสียหายไม่เป็นไรนะครับต้องมีบ้างเนาะนี่เป็นวิธีการขยายพันธุ์เนาะถ้าผ่าเสร็จแล้วตรงไหนที่มันเป็นอะไรกันไกลตัดก็ได้นะครับช่วยให้ผ่าง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับกอแรกก็จะประมาณนี้ส่วนอีกกอก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการแบ่งกอแบบง่ายๆเลยสำหรับเฟิร์นสะใบนางส่วนใบไหนหักหรือว่าใบไหนไม่ดีเราตัดออกได้เลยครับไม่ต้องกลัวตัดออกง่ายๆเลยพอเสร็จปุ๊บเราก็มาเตรียมปลูกเขากันด้วยการเอากระถางเนี่ยแหละครับที่เราต้องการปลูกใส่มะพร้าวความจริงแล้วมะพร้าวเนี่ยทางที่ดีควรแช่น้ำก่อนนะครับสักคืนนึงแล้วค่อยเอาน้ำออกนะครับหรือว่าจะเป็นมะพร้าวผสมดินก็ได้สามารถใช้ได้เหมือนกันครับใส่มะพร้าวให้เกือบเต็มกระถางเลยนะครับแล้วเราก็ฝังกอเขาอ่ะไว้ตรงกลางกระถางนะครับดินไม่พอก็เติมดินเข้าไปนะครับใบหักก็ตัดทิ้งก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับการปลูกเฟิร์นสะใบนางด้วยการขยายพันธุ์ด้วยการผ่ากอแบบเราเนาะขยายหน่ออะไรประมาณนี้นะครับส่วนขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํากระถางเนี่ยแช่น้ําโดยใช้ถาดอย่างเงี้ยครับใส่น้ําให้เต็มแล้วก็วางกระถางให้กระถางดูดน้ํารวมถึงรดน้ําให้ชุ่มทิ้งไว้ 2-3 วันก่อนนะครับเราค่อยเอาต้นน้องเนี่ยไปตั้งไว้ในที่ร่มลําไรตามที่เขาชอบเนาะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตทิ้งเวลาไว้ประมาณสักเดือนนึงเขาก็น่าจะแตกใบใหม่แล้วก็แตกกอเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเกิดสภาพอากาศโอเคไม่ร้อนมากหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆสำหรับการขยายพันธุ์เฟิร์นสะใบนางนะครับกดติดตามส่วนกระแสว่า EP หน้าเราจะพาไปทำอะไรกันนะครับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ